3ฮีโร่ของ ROV ที่ถูกถ่ายโอนไปยัง HOK ตัวแรกก็จะเป็นในส่วนตำแหน่งของแครี่นะคะพี่ทอนของเราซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วค่ะเพราะว่าในอนาคตนะคะ ROV กับ HOK นะจะคอลแลบกันเป็นว่าเล่นเลยตัวที่2นะคะจะอยู่ในตำแหน่งของแอสซาซินนะคะเจ้าหญิงแห่งการหลับไหลนะคะนั่นก็คือซินิเทรียของเรานั่นเองจ้านี่เลยก็จะเป็นตัวที่2นะคะที่ไป HOK เช่นเดียวกันถ้าสมมุติมีซินแล้วจะขาดคู่จิ้นของเขาไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเดรกต้านั่นเองจ้าตามกันมาติดๆนี้เป็นไงแม่สาวผมยาวนะคะเป็นคู่จิ้นของซินิเทรียแล้วก็ในอนาคตนะคะ HOK ก็จะเข้ามา ROV เหมือนกันค่ะเนี่ยอย่างเช่นตัวล่าสุดที่เป็นซัพพอร์ตนะคะก็จะเป็นในส่วนของมิงชีหยินนั่นเองจ้าก็จะมาใน ROV เช่นเดียวกันและในส่วนสปอยตัวที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของคริกซี่นะคะเอ้ยไม่ใช่คริกซี่นะคะถึงจะมีปีกแบบนี้นะคะแต่น้องเป็นแครี่นะคะที่มีดาเมจเวทนะคะเล่าลือกันว่าตัวนี้แหละมาแก้โจงนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยไม่ใช่สกินคิกซี่นะคะอันนี้เป็นตัวละครเด้อถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของไฟเตอร์นะคะแม่สาวน้อยผู้มากับหอบของเขานะคะนี่เป็นไงโอ้โหแค่ท่าเปิดตัวก็โคตรเท่แล้วนี่เป็นไงโอ้โหตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวที่3ที่เขาสปอยมาว่าจะเข้า ROV แต่ถ้าว่ากว่าจะเข้า ROV ก็คงอีกนานแสนนานค่ะแล้วทุกคนรับชอบกันบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า